ี้สุดท้ายเขาขอแต่งงานเรายังไงอ่ะคือสำหรับผมแตงกวานี่ธรรมดามากในพิธีการนะครับค่ะเวลาว่างที่เราอยู่ด้วยกันสองคนเนี่ยนะครับก็คือพูดธรรมดาว่าเราถึงเวลานะคุณจะแต่งได้แล้วแค่นี้พอเขาพูดแล้วเขาก็ทำอย่างที่เขาพูดใช่ไหมโอ้น่ารักเนาะขอเสียงปรบมือให้กับเจ้าบ่าวด้วยนะคะน่ารักมากวันนี้อยากบอกอะไรกับเจ้าสาวบ้างคะหันหน้าหาเจ้าสาวเลยอยากบอกอะไรกับเธอคะก็ขอให้เหมือนเดิมทุกวันก็พอครับน่ารักเจ้าสาวน้ำตาซึมนะเจ้าสาวล่ะอยากบอกอะไรกับผู้ชายที่เราฝากชีวิตน้อยๆของเราไว้กับเขาบ้างก็อยากให้เขาเป็นเหมือนเดิมแบบนี้ทุกวันค่ะจากวันนี้จากตั้งแต่วันแรกที่พบกันจ